สวัสดีค่ะ Hello kids สวัสดีนะคะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วใช่ไหมคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะลูกพยายามใส่เสื้อที่อบอุ่นนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่อุ่นๆร้อนๆนะคะรวมถึงรักษาร่างกายด้วยนะคะออกกำลังกายบ่อยๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนจะเริ่มเรียนครูจอยมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆค่ะคำว่า children ออกเสียงตามค่ะ children สะกดตามนะคะ c h i l d r e n children แปลว่าอะไรนะ children ก็แปลว่าเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะเด็กๆเล่นเกมจับคู่ให้หน่อยเอ๊ะวันนี้ครูจอยมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเล่นนะใช่แล้วเป็นเกมจับคู่รูปร่างรูปทรงนั่นเองเด็กๆลองดูนะคะว่ารูปทรงไหนตรงกับสิ่งของอะไรนะคะมาดูรูปทรงแรกเลยค่ะรูปทรงห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะตรงกับรูปอะไรคะเด็กๆลองดูดีๆนะคะใช่แล้วลูกรูปบ้านของนกนั่นเองมีห้าเหลี่ยมเหมือนกันเลยรูปทรงต่อมาค่ะรูปทรงอะไรคะที่คุณครูขีดเส้นใต้ตรงนี้รูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองเพราะว่าเขามีมุมสามมุมด้วยกันนะคะลองดูสิ่งของค่ะว่าอันไหนคือรูปทรงสามเหลี่ยมคะลูกใช่แล้วก็คือของเล่นอันนี้นะคะจะมีรูปทรงคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเลยรูปทรงต่อมาค่ะรูปทรงอะไรคะเด็กๆวงอะไรนะถูกต้องค่ะวงกลมนะคะรูปทรงไหนที่มีลักษณะเหมือนวงกลมคะเด็กๆลองมองภาพนะคะถูกต้องบอลนั่นเองนะคะบอลมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะและสุดท้ายค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่าเขามีมุมสี่มุมนะคะบิสกิตอันนี้ก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานกันนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะว่ารูปนี้คือรูปอะไรคะลูกเขาเรียกว่ากระท่อมนะคะกระท่อมภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ h u t hut แปลว่ากระท่อมนะคะกระท่อมก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะเด็กๆมาถึงคำศัพท์คำต่อมาค่ะอุ๊ยรูปอะไรคะเด็กๆลองดูสิคะลูกมีอัลมอนด์นะคะมีบาซิลนัสมีพิสตาชิโอนะคะมีแมคคาเดเมียนะคะมีวอลนัทด้วยมีซอยนัทด้วยพัมกินซีดซันฟลาวเวอร์ซีดพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะเด็กๆ เคยทานไหมเอ่ยเขาเรียกว่าถั่วนั่นเองนะคะถั่วก็คือผลไม้แพงเปลือกแข็งนะคะสะกดพร้อมกันนะคะลูก N U T nut แปลว่าถั่วนะคะถั่วเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆเลยมีโปรตีนแล้วก็มีวิตามินนะคะเด็กทานได้ทุกวันเลยนะคะมาถึงคำศัพท์คำต่อมาค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆลองดูสิคะเอ๊คุณครูจอยเอารูปอะไรมาให้เด็กๆดูเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะลูกเขากำลังเอากรรไกรทำไมคะกรรไกรตัดไปที่เส้นผมของเขาใช่ไหมคะนี่เลยคำว่าตัดภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงนะมีเด็กคนไหนรู้บ้างคะเก่งมากๆเลยคำว่าตัดก็คือ cut สะกดพร้อมกันนะคะ c u t cut แปลว่ารอยตัดรอยเฉือนนั่นเองนะคะสำหรับกรรไกรนะคะเป็นสิ่งของมีคมนะคะเด็กๆพยายามอย่าใช้นะคะหรือถ้าเราจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ต้องมีผู้ปกครองมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะเด็กๆให้เด็กหยิบหนังสือโฟนิกขึ้นมานะคะรูปโฟนิกเล่มสีเขียวเล่มนี้เลยนะคะ
ยังอยู่กันหรือเปล่าเอ่ยดูแลรักษาหนังสือของตนเองให้ดีๆนะคะเก็บเข้าที่เดิมนะคะลูกเวลาใช้เสร็จแล้วนะคะพยายามอย่าทำยับอย่าทำขาดนะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้าที่88เลยค่ะ88ยูนิตที่10นะคะเราเรียนมาถึงบทที่10แล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสะกดคำศัพท์กันนะคะ HUT hut แปลว่ากระท่อม NUT nut แปลว่าถั่ว CUT cut แปลว่าตัด UP up แปลว่าคืน CUP cup แปลว่าถ้วยกาแฟ PUP pup แปลว่าลูกสุนัข CUM กำแปลว่าหมากฝรั่ง HUM หำแปลว่าร้องเพลง MUG มัดแปลว่าโคลนและคำสุดท้ายค่ะ BUD บัดแปลว่าดอกที่ยังตูมอยู่นะคะเด็กๆก็หมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะลูกฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสะกดนะคะหรือบางคนอาจจะวาดรูปประกอบด้วยก็ได้นะคะหลังจากที่เราฝึกอ่านคำศัพท์กันแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดมาที่หน้าที่87นะคะลูกเขาจะมีให้เราเขียนนะคะและฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะมีทั้งหมด5คำด้วยกันนะคะมาสะกดตามคุณครูจอยนะคะ NUT nut แปลว่าอะไรลูก nut แปลว่าถั่วนั่นเองเด็กๆก็เขียนตามรอยปะที่เขามีมาให้เลยมีตัว N ตัว U ตัว T เว้นห่างแบบนี้นะคะและอีกคำหนึ่งก็ NUT เขียนติดกันแบบนี้นะคะมาดูคำที่สองค่ะ CUT cut แปลว่าอะไรคะ cut แปลว่าตัดนั่นเองนะคะเด็กๆก็เอามาเขียนได้เลยและคำที่สามค่ะ CUP คับแปลว่าอะไรคะเด็กๆคับแปลว่าถ้วยนั่นเองนะคะเด็กๆก็เอามาเขียนแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะคำต่อมาค่ะคำที่4ค่ะ G U M กัมแปลว่าหมากฝรั่งใช่ไหมคะหมากฝรั่งเด็กๆพยายามอย่ากินนะคะเพราะว่าหมากฝรั่งจะไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะแล้วถ้าเผลอกินไปก็อาจจะติดคอได้นะคะและคำต่อมาค่ะคำสุดท้ายคำที่5ค่ะMUD มัดแปลว่าโคลนนั่นเองเด็กก็เอามาเขียนให้สวยงามนะคะพยายามอย่าเขียนออกนอกเส้นนะคะวันนี้เราก็จบการเรียนคำศัพท์พื้นฐานกันไปแล้วนะคะครูจอยหวังว่าเด็กๆนะคะจะหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะรวมถึงขอบคุณครูก้านคุณครูเต่งด้วยนะคะพยายามอ่านบ่อยๆเขียนบ่อยๆฝึกเขียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเป็นเด็กดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ